เหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่นักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนเพลงช่วยทำให้ฝันของแฟนเพลงคนหนึ่งเป็นจริงและสร้างปาฏิหาริย์ให้หญิงคนนี้ซึ่งหมดสติไปฟื้นคืนชีพขึ้นมาย้อนไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2555ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพี่เป้าสายันสัญญาสร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่เป้าสายันสัญญาสร้างปาฏิหาริย์ทำให้หญิงป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดระยะสุดท้ายหัวใจหยุดเต้นฟื้นคืนชีพเจ้าตัวเผยผู้เป็นลูกชายรู้ว่าแม่เป็นแฟนคลับในชีวิตอยากเจอตัวเป็นสักครั้งเลยรีบโทรหาตนขอร้องให้มาเยี่ยมจนเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นเมื่อเวลา 16:00 นของวันที่19พฤศจิกายนปี2555ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวได้รับแจ้งจากนายประเทืองวิทย์โชติสุริยาอายุ44ปีเจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญการฝ่ายปราบปรามอยู่บ้านเลขที่77ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9แขวงดอกไม้เขตประเวศว่าเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับครอบครัวนางวรเปรมานุพันธ์อายุ62ปีผู้ป่วยมะเร็งในเม็ดเลือดระยะสุดท้ายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธรซึ่งเป็นมารดาของตนเกิดหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแพทย์ได้ปั๊มหัวใจจนฟื้นคืนมาแต่ยังไม่ได้สติเมื่อนายประเทิงวิทย์บุตรชายทราบว่ามารดาเป็นแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญาจึงรีบโทรหาและขอร้องนักร้องดังให้ช่วยเดินทางมาเยี่ยมแม่เพราะในชีวิตของแม่อยากเจอพี่เป้าสายันสัญญาตัวจริงสักครั้งเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญารุดมาเยี่ยมจริงๆผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบนายประวิตรเปิดเผยว่านางวรเปรมานุพันธ์มารดาของตนได้ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดมาตั้งแต่3ปีที่แล้วจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาโดยแพทย์ใช้วิธีรักษาไปตามอาการจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2555อาการเริ่มกำเริบหนักเนื่องจากเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจึงรีบนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิรินธรแพทย์เอ็กซเรย์พบว่ามะเร็งกินปอดจนหายไปหนึ่งข้างแล้วอีกทั้งยังมีเชื้อวัณโรคแทรกซ้อนแพทย์แจ้งว่าจะรักษาไปตามอาการและขอให้ลูกๆญาติพี่น้องทำใจกระทั่งตอนเช้าวันเดียวกันนี้แพทย์ได้โทรศัพท์แจ้งให้ตนกับญาติรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพราะแม่หัวใจหยุดเต้นแล้วโดยทีมแพทย์และพยาบาลกำลังใช้เครื่องปั๊มหัวใจกันอยู่ตนกับญาติๆจึงรีบไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับให้น้องสาวไปนิมนต์พระมาด้วยพบว่าแม่ไม่มีอาการตอบสนองแล้วแพทย์แจ้งว่าต้องปั๊มหัวใจจนกระดูกซี่โครงหักจนหัวใจกลับมาเต้นอ่อนๆแล้วแพทย์ยังแจ้งด้วยว่าคาดว่าคนไข้อาจจะอยู่ได้ถึงตอนเที่ยงของวันนี้นายประเทืองวิทย์กล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจที่แม่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับจึงอยากจะทำอะไรให้แม่มีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายจนคิดขึ้นได้ว่าแม่เป็นแฟนคลับของพี่เป้าสายันสัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดังแม่ชอบเพลงพี่เป้ามากร้องเพลงพี่เป้าได้แทบทุกเพลงและบอกว่าชีวิตนี้อยากจะเจอสายันสัญญาตัวเป็นสักครั้งตนจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาพี่เป้าโชคดีที่พี่เป้ารับสายพอดีตนจึงขอร้องให้ช่วยมาเยี่ยมแม่พร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นชั่วโมงเศษนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสายันสัญญาได้มาปรากฏตัวที่ห้องอายุรกรรมชั้น5โรงพยาบาลสิรินธรเพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจแม่ตนอย่างไม่นึกไม่ฝันโดยพี่เป้าบอกว่าหลังจากวางสายก็รีบแต่งตัวขับรถออกจากบ้านพักย่านฝั่งธนบุรีแล้วมุ่งมาทันทีอีกทั้งยังหลงทางต้องถามทางมาตลอดกว่าจะมาถึงตนดีใจมากจึงพาพี่เป้าเข้าไปยืนอยู่ข้างเตียงเยี่ยมแม่ตนเข้าไปกระซิบที่ข้างหูแม่ที่ร่างกายไม่มีอาการตอบสนองแล้วว่าพี่เป้าสายันสัญญาตัวเป็นมาเยี่ยมแทบไม่น่าเชื่อแม่ที่ร่างกายไม่มีอาการตอบสนองพอรู้ว่านักร้องคนโปรดมายืนข้างเตียงก็เหมือนกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแม่เริ่มมีอาการขยับตัวลืมตาขึ้นมองก่อนที่จะเอื้อมมือไปจับแขนพี่เป้าขยับขยื่นร่างกายได้พลิกตัวเองได้ใบหน้ามีรอยยิ้มอย่างมีความสุขสร้างความประหลาดใจให้กับแพทย์และพยาบาลที่เห็นเป็นอย่างมากตนกับพี่น้องและญาติต้องใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและคลิปวิดีโอเก็บไว้โดยสายันสัญญาได้ร้องเพลงไก่จ๋าให้แม่ฟังท่อนหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับด้วยนายประเทิงวิทย์กล่าวว่าตนแค่อยากให้ทุกคนทราบว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนป่วยที่กำลังจะจากไปตนต้องขอขอบคุณพี่เป้าสายันสัญญาเป็นอย่างมากที่มาช่วยเหลือทำให้แม่ของตนมีความสุขและตนก็ดีใจที่สามารถทำให้แม่มีความสุขตามที่แม่ต้องการแม้จะเหลือเวลามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามต่อมาวันที่21พฤศจิกายน 2-3 วันถัดมามีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องอายุรกรรมหญิงชั้น5โรงพยาบาลสิรินธรว่านางวรยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่เตียง19โดยมีนายประเทืองวิทย์ผู้เป็นลูกชายคอยเฝ้าอยู่โดยอาการของนางวรเริ่มดีขึ้นใบหน้าดูสดใสกว่าวันก่อนและแพทย์ได้เปลี่ยนท่อช่วยหายใจมาเป็นแบบฝึกหายใจเองครึ่งหนึ่ง
และช่วยหายใจอีกครึ่งหนึ่งนายประเทิงวิทย์กล่าวว่าวันนี้อาการของแม่ตนเริ่มดีขึ้นตามลำดับใบหน้าดูสดใสขึ้นมากสื่อสารกับลูกหลานได้มากขึ้นตนก็หวังว่าอาการของแม่จะดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ทั้งนี้หลังจากที่สื่อแขนงต่างๆได้ช่วยนำเสนอข่าวออกไปหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ไม่เคยติดต่อกันมานานกว่า20ปีก็โทรศัพท์มาแสดงความยินดีพร้อมบอกกับตนว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากซึ่งขณะนี้มีรายการโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและช่องเคเบิลติดต่อให้ตนไปสัมภาษณ์หลายรายการแล้วเช่นกันนายประเทิงวิทย์เผยต่อไปว่าเมื่อช่วงเช้าพี่เป้าสายันสัญญาก็โทรศัพท์มาถามอาการของแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตนตั้งใจว่าหากแม่หายป่วยได้กลับไปอยู่บ้านจริงก็จะจัดคอนเสิร์ตพี่เป้าสายันสัญญาขึ้นในลานกว้างประมาณ1ไร่ในหมู่บ้านที่ตนพักอาศัยอยู่เพื่อเป็นการขอบคุณพี่เป้าที่เหมือนเป็นคนให้ชีวิตกับแม่ของตนอีกครั้งเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาแม่ของตนยังไม่เคยไปดูพี่เป้าเล่นคอนเสิร์ตเลยสักครั้งหากเป็นไปได้ตนก็อยากให้แม่ขึ้นไปร้องเพลงคู่กับพี่เป้าแม้จะแค่ 2-3 ท่อนก็ยังดีจากนั้นนายประเทิงวิทย์ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังสายันสัญญาเพื่อให้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความรู้สึกหลังจากได้มาเยี่ยมนางวอนจนอาการดีขึ้นราวปาฏิหาริย์หลังจากพี่เป้าสายันรับโทรศัพท์ก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2555ที่ผ่านมานายประเทืองวิทย์ได้โทรศัพท์มาบอกว่าแม่ที่ป่วยหนักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินช่วงเที่ยงของวันนั้นแต่แม่เป็นแฟนเพลงของตนมาตลอดซื้อเทปมาทุกชุดและแม่เคยบอกลูกหลานไว้ว่าหากเป็นไปได้ก็อยากจะเจอตัวจริงสายันสัญญาสักครั้งก่อนตายนายประเทืองวิทย์จึงอยากทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงด้วยการขอให้ตนมาเยี่ยมแม่สายันเผยต่อไปว่าเมื่อได้ยินดังนั้นตนก็รู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากที่ยังมีแฟนเพลงแบบนี้อยู่จึงตัดสินใจเปลี่ยนชุดแล้วรีบขับรถเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิรินธรทันทีแม้ช่วงเย็นจะติดงานก็ตามเพราะคิดว่าแฟนเพลงทุกคนเป็นผู้มีพระคุณกับสายันสัญญาแม้จะไม่เคยมาดูตัวเล่นคอนเสิร์ตแต่ก็ต้องจ่ายเงินซื้อเทปซื้อซีดีของตนบ้างถ้าไม่มาก็จะเป็นคนใจดำอีกทั้งยังไม่เกินความสามารถอะไรเพราะบ้านพักตนอยู่แค่ย่านฝั่งทนเท่านั้นระหว่างทางก็มีหลงทางบ้างแต่ก็อธิษฐานมาตลอดทางว่าขอให้มาให้ทันนางวอนยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้สมหวังได้เจอกับตนสักครั้งพอมาถึงโรงพยาบาลคุณป้าก็ฟื้นขึ้นมายิ่งทำให้ตนปลื้มใจมากยิ่งขึ้นไปอีกตนก็เข้าไปบอกกับแกว่าถ้าสิ้นบุญไปจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะอีกไม่นานตนหรือลูกหลานก็ต้องตามไปเช่นกันถ้าหากยังไม่ถึงที่ตายหรือหายดีแล้วก็ต้องอยู่กับลูกหลานไปอีกนาน 20-30 ปีเลยนะคุณป้าก็ยิ้มออกตนบอกให้แกสู้ๆตัวคุณป้าก็ชู2นิ้วแล้วก็จับมือตนไปเขย่าส่วนเรื่องคอนเสิร์ตที่ลูกชายคุณป้าจะจัดขึ้นให้นั้นตนก็ยินดีจะไปเพราะคุณป้ายังไม่เคยมาดูตัวเล่นคอนเสิร์ตสักครั้งจะร้องให้แกฟังอย่างจุใจไปเลยนี่คือคุณงามความดีความมีน้ำใจงดงามของนักร้องแหบเสน่ห์สายันสัญญาที่ได้มอบสิ่งพิเศษคือปาฏิหาริย์การฟื้นคืนสติขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงอำนาจของจิตใจว่าหากผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีผลต่อชีวิตต่อห่วงยามคับขันเป็นตายหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปราวๆเกือบจะ1ปีคือจากวันที่18พฤศจิกายนปี2555ที่สายันสัญญาไปเยี่ยมแฟนเพลงจนเธอฟื้นคืนชีพมาเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่11กันยายนปี2556พี่เป้าสายันสัญญาก็จากโลกไปด้วยโรคมะเร็งตับในวัย60กว่าปีการช่วยเหลือแฟนเพลงครั้งนี้จึงเป็นสิ่งดีงามประการหนึ่งในช่วงท้ายๆของชีวิตของนักร้องระดับตำนานท่านนี้ที่ควรค่าแก่การเล่าขาน